ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์คบไม่ได้ผู้ชายตัวชู้เหมือนเลี้ยงดูเอาไว้ข้างกายสุดท้ายอาจตายเพราะโดนผิดงูคบไม่ได้ผู้ชายหลายใจเพราะที่ไรอาจทำเจ้าชู้ทิชาสกายปาร์คส่งซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่คุณผู้ชายต้องฟังกับคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้ไทยๆครับรับเชิญในวันนี้นะครับเราได้มีโอกาสต้อนรับสาวสวยเสียงดีคนนี้นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเธอคนนี้ได้ปล่อยซิงเกิลเพลงสนุกๆออกมาแล้วกับเพลง ไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนั่นเองนะครับล่าสุดวันนี้นะครับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะฮะที่เขาบอกว่าผู้ชายคนไหนเนี่ยที่เจ้าชู้แล้วไม่ได้ฟังเพลงนี้เนี่ยจะไม่เข้าใจหัวอกความเป็นผู้หญิงเลยทีเดียวนะฮะเรากำลังพูดถึงสาวคนนี้อยู่นะฮะทิชาสกายปาร์คขอต้อนรับเธอคนนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้รายการเรานี่มีข่าวรับเชิญมาเรื่อยๆเลยเนาะนะฮะวันนี้ก็มีพรุ่งนี้ก็มีใช่ไหมพรุ่งนี้ก็มีนะสำหรับวันนี้สาวสวยคนนี้นะฮะทิชาสกายปาร์คครับผมนะครับเคยมารายการเราแล้วใช่ไหมคะเคยมาครั้งแรกตอนปล่อยซิงเกิลแรกค่ะซิงเกิลแรกเลยซิงเกิลนั้นคือไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะนะคำว่าเจ้าชู้เจ้าชู้เนี่ยมีทั้งสองซิงเกิลเลยกับล่าสุดเพลงช้าใช่คบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้เจ้าชู้ค่ะเจ้าชู้หันมาทางนี้เลยนะผู้ชายเจ้าชู้เป็นยังไงหรอคะน้องทิชาผู้ชายเจ้าชู้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่หนูเคยคบกับพี่เหรอเนี่ยทิชาขอบใจมากที่เกื้อช่วยพี่นะเพราะข้างล่างโดนลุมอยู่ข้างล่างโดนลุมอยู่นะมาแก้ในรายการนะก็ผู้ชายเจ้าชู้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นผู้ชายหลายใจแบบที่เล่นที่จริงกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วอะไรประมาณนี้เฟลลี่เฟลลี่เป็นอันนี้เข้าข้างตัวเองแล้วล่ะเฟลลี่เฟลลี่เกินไปมันก็จนทำให้แบบว่าคนที่อยู่ใกล้มันทำให้คนอื่นเสียใจใช่ไหมคือไปหวานเสน่ห์ไงฉันก็แบบว่าไปนั่นแล้วก็ไปนั่นไปเรื่อยไปนั่นคือไปคบไงไปคบใช่ไหมไปนั่นไปนั่นไปนี่คือถ้าเกิดว่าคุยปกตินี่ก็มีนะอันนี้คือเราฝั่งผู้ชายเจ้าชู้แล้วกันอันนี้ฝั่งต่อต้านอันนี้ฝั่งตรงกลางอันนี้ฝั่งไม่มีคู่ประชาธิปไตยนี่คือฝ่ายค้านฝ่ายค้านเริ่มแล้วพอแล้วค่ะอันนี้คือตรงอันนี้ตรงๆใช่ไหมอันนี้คือตรงแล้วทำไมถึงได้มาเป็นคนถ่ายทอดเพลงนี้ครับเขาเลือกให้เราหรือว่าเราเป็นคนเลือกหรือว่าเราเองเนี่ยโดนผู้ชายเจ้าชู้ทำร้ายมันต้องจริงจริงแล้วเนี่ยครับผมก่อนอื่นเลยพอได้เพลงแรกมาแล้วไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะพอมาเพลงที่2เนี่ยเขาก็เลยให้เลือกระหว่างเพลง2เพลงครับผมแต่เราฟังเพลงเนี้ยครั้งแรกแล้วสะกิดใจกับท่อนแรกมากแปลว่ามีประสบการณ์เนี่ยมันแบบมีการเปรียบเปรยผู้ชายเหมือนงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสโลแกนเลยว่าเลี้ยงไม่เชื่องฆ่าไม่ตายผู้ชายเจ้าชู้เลี้ยงไม่เชื่องฆ่าไม่ตายเห็นไหมผู้ชายเจ้าชู้ก็ปีนปล้นไปเรื่อยเนาะใช่ก็หลายไม่ทำไมต้องหันไปทางนู้นผมว่าให้เขาคุยกันสองคนดีรู้สึกดีจังเลยกับเพลงนี้สนับสนุนดีฟอร์อะไรนะเออใครเป็นคนแต่งเพลงนี้เพลงนี้อาจารย์คาเชนป๊อปไอไทยแลนด์ค่ะเป็นผู้ประพันธ์ชอบไหมถือว่าตรงกับเราไหมเพราะว่าเพลงที่แล้วเนี่ยมันออกแนวแบบสนุกเพลงที่แล้วแบบมันเนี่ยเออมันสนุกแต่เพลงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นผู้หญิงที่แบบค่อนข้างห้าวค่อนข้างแบบดูเหมือนแข็งแรงนิดนึงใช่ไหมก็จะไม่ใช่ฟิลแบบใช่ไม่ใช่ฟิลนั้นเพราะว่าอย่างเราเองเราเป็นเด็กสถาปัตย์ด้วยมันก็ต้องแบบบู๊ๆหน่อยใช่ไหมแมนใช่ไหมก็มาเรียนคณะนี้ได้อะใช่ไหมครับใช่ไหมเรียนที่ไหนนะฮะตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาโทอยู่สถาปัตย์ลาดกระบังค่ะก็คือต่อจากที่เดิมเลยที่เดิมนี่เป็นราชมงคลพระนครก็เป็นสถาปัตย์เหมือนกันสถาปัตย์เหมือนกันแต่จะต่างกันที่สาขาค่ะก็ที่แรกก็จะเป็นโปรดักต์ดีไซน์แต่ที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นอินทีเรียค่ะพวกออกแบบภายในอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสร้างบ้านเมื่อไหร่ก็เรียกน้องค่ะเจอกันช้าไปเพิ่งรีโนเวทบ้านมาใหม่เองใช่ไหมฮะใช่ไม่เป็นไรบ้านคนเราจริงๆอาชีพนี้ดีนะเพราะคนจะรีโนเวทกันเรื่อยๆใช่เดี๋ยวไปชั้นสองเนี่ยบ้านพี่อ่ะปวกกินหมดแล้วเนี่ยพี่แท้เองหรือเปล่าคะไม่ปวกอ๋อปวกเออเราคุยกันเอาเบอร์มาดิอะไรนะเอาเบอร์ค่าปวกเออนะอุ้ยดีจังเลยเขาเป็นดีไซเนอร์มาอะไรค่าปวกเล่าไม่เขาเป็นสถาปัตย์ไงอินทีเรียออกแบบภายในก็รู้แล้วจะไปให้ค่าปวกทำไมล่ะ
ไม่ได้ฆ่าปลวกครับปลวกมันกินก็เลยจะต้องรีโนเวทใหม่ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมได้ได้หมดแหละไปทำไมไปรีโนเวทเลยล่ะทราบมาว่านอกจากเป็นศิลปินแล้วเป็นคุณครูด้วยใช่ค่ะก็เป็นคุณครูด้วยแต่ว่าจะเป็นทั้งหมด2ที่จริงเหรออันนี้สอนเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆจังๆเลยไหมสอนจริงจังเหรอพี่สอนเล่นได้ด้วยเหรอสอนวิชาอะไรอ่ะพี่ก็ตอนนี้ก็สอนเป็นครูศิลปะอยู่ที่โรงเรียน Art for Fun เฮ้ย Art for Fun เหมือนคุ้นๆนะอยู่ที่บองมาเช่ค่ะที่บองมาเช่ใช่ก็ตรงวัดเสม็ดนารีนะคะตรงเข้าไปจะอยู่ซ้ายเขาเรียกตลาดไฮโซอ๋อทำไมก็จะมีแบบคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยมาเรียนที่ข้ามทางรถไฟไปใช่ไหมครับใช่ๆๆจะข้ามไปก่อนแล้วอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายซ้ายพี่อยู่ที่เดียวกับหนูเนี่ยหลงทิศหลงทิศอันนี้ลูกพี่ต้าลูกพี่ต้าต้าจตุรพัฒน์พอดีว่าเอาบุตรชายเขามาเรียนด้วยเดี๋ยวอันนี้สอนศิลปะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับจริงๆเด็กสุดๆเลยของที่นี่ก็คือ2ขวบ2ขวบ9เดือนเริ่มได้แล้ว2ขวบ9เดือนแล้วไปจนถึงเท่าไหร่แล้วแต่เลยค่ะอันนี้คือหนูเหรอใช่หน้าไม่เหมือนในนี้เลยทำไมไม่เหมือนคือหน้าตอนนี้มาลายใช่ไหมเดี๋ยวผมนึกว่าเป็นนี่คุณเขาต้องมีหลายบทบาทคุณอันนี้บทบาทคุณครูอันนี้เป็นคุณครูนี่จะให้แต่งพี่คะจะให้แต่งหน้าอย่างนี้ให้ไปสอนเด็กหนูว่าเด็กจะกลัวใช่ไหมจะหวาดกลัวสอนเยอะมากอันนี้เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ค่ะแต่พอดีวันนี้มีสัปดาห์วิทยาศาสตร์อันนี้จะไปสอนที่โรงเรียน2ภาษาจะเป็นเหมือนนานาชาตินิดนึงค่ะก็พูดไทยคำอังกฤษคำอะไรใช่แต่เด็กที่นี่เขาก็พูดไทยได้อยู่แล้วแต่ว่าก็บางคำเท่านั้นศิลปะกับคอมพิวเตอร์สอนอะไรมาก่อนคะสอนศิลปะก่อนค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเรียนแพงไหมคอมพิวเตอร์คือสอนศิลปะจะมีหลายเรทราคาค่ะก็คือทิชาจริงๆแล้วอ่ะอยู่ที่เนี่ยทิชาจะสอนศิลปะเด็กกับคอมพิวเตอร์กราฟิกครับผมค่ะก็คือที่เนี่ยที่เดียวมันจะเป็นเหมือนสถาบันสอนพิเศษค่ะแล้วเขาคิดยังไงก็คิดเริ่มต้นก็จริงๆ 3,500 กี่ครั้งคะ10ครั้งแต่ว่าตอนเนี้ยเขาปรับราคาแล้วเป็น 5,520 ครั้งก็จะถูกลงแต่ต้องมาเรียนที่ตลาดบองมาเช่ใช่มั้ยที่นี่ค่ะบองมาเช่ชั้น3น่าสนใจเนาะก็ดูแล้วก็มีเด็กๆเข้าไปเรียนเยอะนะเป็นการช่วยพัฒนาการคือจริงๆเด็กช่วงอายุประมาณเนี้ยค่ะเขากำลังฝึกกำลังกล้ามเนื้อจินตนาการซึ่งบางทีพ่อแม่เนี่ยแต่เด็กที่นี่น่าสงสารมากอย่างทำไมอ่ะคือ1คนเนี่ยจะเรียนเกือบทุกห้องเรียนเลยคือพ่อแม่จับเรียนหมดเลยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษไล่มาก็จะถึงศิลปะแต่เรียนได้ตั้งแต่เช้าเลยแต่มันได้ผ่อนคลายถูกต้องไหมเฟรนชิปทำไมไม่เป็นสอนที่นี่มากครับสอนอะไรอ่ะเฟรนสอนสอนร้องเพลงไงมีไหมมีตรงนั้นมีแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในสถาบันพูดอะไรอย่างนี้ล่ะทำหลายอย่างเก่งเก่งแล้วมาเป็นนักร้องได้ไงครับก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็คือร้องเพลงอยู่กรมดุริยางค์ทหารบกอยู่แล้วค่ะครับผมเป็นทหารรับราชการอยู่แล้วใช่แล้วก็เลยแบบว่ารู้จักกับเดียสกายปาร์คครับผมก็เลยเข้ามาอยู่ในวงการด้วยก็คือไปร้องเพลงในงานวันเกิดเดียนั่นแหละแล้วแบบเจ้าของเขาเห็นก็เลยแบบเอ้ยไหนลองร้องเพลงนู้นดิเพลงนี้ดิอะไรอย่างนี้เห็นแววใช่ไหมก็เลยชวนเรามาปกตินี่เป็นคนแนวยังไงฮะจริงจังไหมดูแนวจริงจังแบบทำหลายอย่างแล้วดูเป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างจริงจังใช่ไหมใช่ไหมฮะใช่ไหมคุณแม่ฮะเออดูเป็นคนตั้งใจข้ามไปถึงแม่เลยนะข้ามไปถึงแม่แม่มานั่งนี่เลยคุณแม่เออใช่ไหมฮะดูเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอายุเท่าไหร่ครับปีนี้โอ้20กว่ากว่าผมนึกว่าคุณอยู่30กว่าความคิดฮะความคิดเออดูดีก็นะประสบการณ์เยอะไงดีดีนี่มีแอบกระซิบถามมาทราบข่าวมาว่าเป็นคู่จิ้นคู่จิ้นเราเห็นใน Facebook หรือว่าโซเชียลต่างๆเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปแล้วก็จะมีแฟนคลับแฟนเพลงเข้าไปคอมเมนต์กันอะไรกันมากมายนั่นคือคู่จิ้นกับน้องแคทอาทิตยาเนี่ยอย่างท่านี้เขาก็จะบอกว่าเผลอทำท่าเหมือนกันทำไมอะไรอย่างเงี้ยท่านี้เราไม่ได้สังเกตทำไมถึงไปจิ้นกันได้นี่จ้าเอางี้ดีกว่าอาจจะเพราะว่าไปแล้วก็เจอกันบ่อยมั้งทำงานเมื่อกี้เหมือนกันอาสาใช่ไหมมีอาสาเนี่ยแฟนคลับเขียนมาว่าแบบอุ้ยพี่ทำไมแบบถ่ายรูปคู่กันเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคู่กันซะงั้นใช่ซึ่งเออทำไมน้องจับคู่พี่กับผู้หญิงล่ะคะเนี่ยก็จะมีแบบอันแน่ชอบเขาก็บอกทำไมไม่รีบบอกเขาไปล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีฟีลประมาณนี้อยู่ๆมาฟีลแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยน่ารักนะอันนี้พี่ต้าแอบถ่ายค่ะก็คือไปงานด้วยกันบ่อยแล้วก็เจอกันบ่อยตามงานตามอีเวนต์ต่างๆแล้วก็จะแบบสนิทกันสนิทกันมากไหมก็สนิทนะคะมีอะไรก็บางทีก็ปรึกษากันตลอดใช่ไหมครับอันนี้ก็แกล้งพี่ต้าสรุปแล้วข่าวนี้เป็นไงฮะจิ้นหรือไม่จิ้นหรือยังไงฮะแค่สนิทเท่านั้นจิ้นเปล่าแต่คัดก็ชอบแกล้งนะแบบบางทีก็มีบ้างที่เขิน
คือใครชอบอย่างเอ้ยไม่รักเขาอ่ะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยต่อหน้าอะไรเงี้ยคนก็จะแบบมีคนบอกว่ารูปนี้หน้าเหมือนกันเออหน้าคล้ายกันอยู่จริงเหรอเนี่ยใครชอบพิมพ์มาอย่างเงี้ยรักนะที่รักดีใจที่ได้รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะคนเค้าก็คิดไปไกลเดี๋ยวพรุ่งนี้แคทเข้ามานี่ใช่มั้ยพรุ่งนี้แคทถามมันดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามมันถามทิชาก่อนอ๋อพรุ่งนี้ถามเค้าถามเค้าเธอนี่ใช้คำสุภาพหน่อยสิกับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายได้มาพูดเพราะที่ลืมไม่สนิทกันเออลืมไม่สนิทกันอันนี้เป็นภาพที่ไปทำอะไรฮะตอนนี้ไปพบนายกค่ะในงานแต่งที่ใช่เราแต่งไปเพราะว่าตอนนั้นเขารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องการเมาไม่ขับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยทางด้านจราจรอะไรเงี้ยก็แคทเขาทำอยู่ด้วยเหรอทำด้วยค่ะทำด้วยก็มีอยู่หลายคนเลยค่ะพี่หลิวจริยาก็อยู่พี่แพรวพัชรีก็อยู่ในจุดด้วยเหมือนกันหลายคนมากค่ะพี่อาร์ตเควันเยอะแล้วเราต้องไปรวมเจอกันอะไรยังไงที่ไหนฮะตามจุดต่างๆส่วนใหญ่จะอยู่จุดพักผ่อนใช่ไหมจุดพักผ่อนใช่แต่ว่ามันมีหลายที่หลายจุดพี่แต่ว่าที่พวกหนูอยู่กันอยู่จุดก็ต้องไปสมัครเงี้ยเหรอใช่เขาก็จะมีรหัสมาให้เราถูกต้องไหมที่สายบอกอย่างของหนูก็ศิลปิน374ใช่เป็นรหัสศิลปินเนี่ยเราไปทำอย่างนี้เราได้อะไรจากการที่เราไปทำอย่างนี้ใจล้วนๆเลยใช่ไหมฮะได้เสียตังค์ไม่ใช่ไม่กลัวเหรอเออยิ่งไม่กลัวส่องกระจกหน้ากลัวกว่าอีกแล้วเคยไหมเคยแบบเจอแบบว่าเจอเหตุการณ์จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไปช่วยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเล่าฟังหน่อยเคสไหนน่ากลัวสุดน่ากลัวก็เคสนี้แหละค่ะอ๋อเอาดีๆคุณเคสนี้วิ่งหนีเลยนะคือถ้าอย่างเก็บศพอย่างเงี้ยหนูจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าเขาอยู่นิ่งๆพี่แอมเพราะว่าเขาจะอยู่นิ่งๆเขาคงไม่ได้มาคุยอะไรกับเราแต่ว่าบางทีก็จะเจอเคสแบบอย่างเช่นตำรวจโดนต่อยเลือดพุ่งเราช่วยใครเราช่วยใครเราต้องช่วยตำรวจก่อนเพราะว่าตำรวจโดนต่อยเลือดพุ่งใช่ไหมแล้วแบบอาบรถเลยค่ะโดนต่อยอะไรเงี้ยก็แบบเราก็ต้องแบบขับรถเขาซึ่งมันชนกับสะพานขับรถกลับสน.ให้อันนี้คือช่วยเคยเห็นนี่คือช่วยแบบว่าประสบการณ์ตรงเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมอย่างพี่กลัวผีเอ้ยกลัวไม่ใช่กลัวเลือดกลัวผีพี่แอมกลัวเลือดกลัวเลือดกลัวผีทำไม่ได้แน่เลยกลัวผีผีก็กลัวไงโตป่านนี้ยังกลัวอีกเหรอกลัวผีพี่แอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าง acting เนี่ยคุณแม่มีห่วงลูกสาวบ้างไหมคะเวลาที่เขาออกทุกคืนอะไรอย่างเงี้ยห่วงมากใช่ไหมครับเพราะแบบบางคืนกลับดึกบางคืนเขาบอกแม่ไปมูลนิธิบางคืนกลับตีสองเลยเหรอจริงๆเขาไปเที่ยวครับผมเออไม่ใช่มีหลักฐานให้ดูเอามีหลักฐานเลยถ่ายรูปลงต้องถ่ายรูปคุณแม่ก็อดห่วงไม่ได้เนาะเพราะว่าเขากลับดึกๆทำงานเขาเป็นผู้หญิงด้วยยังไงก็ขอให้มีคนมาส่งยังไงก็ขอให้มีคนมาส่งเขาตลอดเนาะอย่างนี้ก็สลับกันไปก็เป็นรถมูลนิธิมาส่งปลอดภัยชัวร์แม่ปลอดภัยแล้วแม่ขอบคุณมากนะครับแม่โอ้ยไม่เปิดเขาเปิดทำไมแต่จริงๆคนชอบไม่หลบให้เวลาเปิดไซเรนพี่เคยดูอันนี้พี่แอมช่วยบอกหน่อยว่าพี่แอมช่วยพูดหน่อยก็เคยดูคลิปหลายคลิปโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยถ้าต่างประเทศคุณไม่หลบนี่คุณมีความผิดนะฮะคุณโดนปรับเลยผมไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยรถแหวกแบบนี้เลยฮะฟบเลยสวยงามนะแหวกเป็นทางเลยหลบใช่หลบฮะหลบเพื่อให้เขาไปก่อนแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ไงแบบมันมีแบบเหมือนเป็นถ่ายเป็น VTR เป็นอะไรสั้นๆเนี่ยปรากฏว่าที่ไม่หลบแล้วไปว่าเขาสุดท้ายเป็นญาติตัวเองมีจริงๆมีที่แบบเป็นแม่ตัวเองแล้วลูกไม่หลบที่มันมีโฆษณาอยู่นั่นแหละแล้วที่น้องสาวมาเคาะประตูว่าทำไมไม่หลบรถแม่อยู่ข้างในแม่ก็แล้วแม่ก็เสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกไว้ก่อนนะฮะว่าจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าคุณเกิดเหตุแล้วคุณไม่รู้หรือว่าคุณไม่มีทักษะเนี่ยคุณอย่าไปช่วยเขาสุ่ม4สุ่ม5นะไม่ได้คอหักหรือว่าเป็นหนักกว่าเดิมนี่จะแย่ใช่ใช่หรือบางทีถ้าเราไม่เนี่ยอย่างน้องเนี่ยก็คงจะต้องมีทักษะใช่ไหมถ้าให้เป็นความรู้เลยก็คือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์รถชนรุนแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามอย่าเพิ่งขยับตัวยกเว้นว่ารถจะระเบิดอันนี้อีกเรื่องอันนี้ก็รีบขยับนะฮะอันนี้ต้องรีบขยับแต่ว่าถ้าสมมติแบบชนหรืออย่างเงี้ยคนที่เข้าไปช่วยก็ต้องพยายามระวังที่คอระวังคอให้มากที่สุดเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะรายการเพลงแล้วกลับก็มาในเพลงก่อนไม่มันก็เป็นเรื่องราวของเขามาที่เขาทำเยอะแยะมากอยากให้เป็นรายการแบบว่ามีสาระเออโอ้เห็นไหมดูจริงจังเลยไงแต่ว่าจริงจังไม่มีสาระกลับมาที่รายการเพลงพูดถึงเพลงพูดถึงเพลงของเราเพลงล่าสุดคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้ใน MV เป็นไงฮะใน MV ก็ต้องดูค่ะเออขอดูหน่อยดิคือจำเรื่องไม่ได้มีให้ดูมีตัวอย่างให้ดูด้วยมีเบื้องหลังใช่ไหมบรรยากาศการถ่ายทำอันนี้คือก็อันนี้เป็นห้องอาจารย์สวัสดิ์ค่ะ
ค่ะอันนี้ซ้ายมือที่ชูมือนี่ใครฮะอันนี้คือพี่ที่ออกแบบชุดค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยชุดของเราทำไมเป็นออกเป็นสีเข้มสีโทนแบบเป็นคืออยากให้ดุดันแล้วก็ดูเป็นงูงูหน่อยเพราะว่าในนี้ก็จะมีถ้าดูเนื้อผ้าดีๆจะมีมันมีลายๆเนาะใช่จะมีเป็นลายงูค่ะเป็นงูที่เพิ่งลอกคราบพี่เห็นภาพเลยใครเป็นคนคิดคอนเซปต์วะที่ซ่าหนูเองอีกแล้วหรอใช่ค่ะก็คือว่าพอดีเป็นคนชอบทำมีส่วนร่วมนะใช่ใช่ไหมนี่ถ่ายเองยุ่งกับเขาเพลงเขาอะอะไรนะฮะก็เพลงเขาอะก็ดูเป็นตัวอย่างสิเธอเพลงเธอก็ทำเองสิเห็นไหมคุณแม่ก็จะตามไปทุกที่ใช่ไหมฮะแม่น่ารักมากค่ะก็ใน MV ในส่วนของ MV เนี่ยที่ชาก็มีส่วนร่วมตรงที่เขียนเขาโครงเรื่องไปให้ทีมงานค่ะเรื่องซึ่งทีมงานเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนๆกันอยู่แล้วจะเป็นแบบพี่น้องในแบบที่ชาเคยไปเล่นหนังสั้นให้เขาในตอนทีสิทธิ์จบของเขาก็เลยแบบก็เลยรวมตัวกันมาแล้วก็จัดการให้ส่วนเพราะเรื่องส่วนใหญ่มาจากเราใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนการถ่ายทำก็ให้เพื่อนที่เคยทำหนังสั้นทำไปแล้วอย่างนักแสดงใครหาชานักแสดงก็จะเป็นทางค่ายหามาให้ขอหามาให้ใช่ทางค่ายก็จะดีเนาะบ้านาดีเชียร์ใช่ใช่เนื้อเรื่องเป็นยังไงครับเพลงนี้ก็เนื้อเรื่องก็จะประมาณว่าเราเนี่ยจริงใจกับผู้ชายแล้วแหละเราให้ได้ทุกอย่างแต่ว่าวันเนี้ยเขากลับมาง้อเราเพราะเขาเคยทิ้งเราไปเขาเคยทิ้งเราไปแล้วเขากลับมาง้อเราครับผมซึ่งไอการกลับมาครั้งเนี้ยของเขาก็ยังไม่ได้คิดจะกลับมาด้วยความจริงใจเขาก็ยังแบบยังเจ้าชู้อยู่ยังมีเล็กมีน้อยของเขาอยู่ขนาดเราให้อภัยแล้วนะขยับมาทางนี้ลูกขยับมาทางนี้เราเนี่ยนะเป็นผู้หญิงเนี่ยเราให้อภัยแล้วก็นับว่าเป็นเราเนี่ยทำดีที่สุดแล้วกับผู้ชายที่เจ้าชู้ลูกขอโทษขันโยนถึงขั้นโยนทิ้งมืออ่อนแล้วถ่ายทำดิวในเรื่องหนูเล่นด้วยปะเป็นหนูเล่นด้วยปะหนูไม่ทิชาเล่นด้วยปะครับเล่นด้วยค่ะแล้วก็ร้องไห้เองทุกอย่างเองอ๋อหล่อเล่นเองหมดเลยใช่ไหมก็จะมีแบบเนี่ยเมื่อกี้เจ้าของค่ายนั่งอยู่ข้างๆกับอาจารย์สวัสดิ์ค่ะเป็นเจ้าของก็คือตอนนี้ก็ถ่าย3โลเคชั่นค่ะก็จะมีKC ตรงลำไส้ KC ใช่ค่ะพอดีรู้จักกับเจ้าของโครงการค่ะพอดีดีแล้วก็เอาความสนิททั้งหมดเลยดีแล้วแหมสมัยนี้เนาะดีมากเลยมีฉากที่อยู่ที่ค่ายด้วยใช่ครับที่ค่ายเลยที่ออฟฟิศค่ะมันจะมีห้องนอนอยู่ผมนึกว่าค่ายทหารเนี่ยผมคุณแอมเขาเคยรับราชการแล้วก็มีร้านอาหารบ้านเสอันนี้ก็เคยไปกินกันมาประจำใช่เหรอก็เป็นเพื่อนของอาที่เป็นทหารค่ะอีกหน่อยเดี๋ยวก็เนี่ยตากล้องเราสนิทกันปุ๊บก็ดึงไปทำตัวต่อไปใช่ค่ะเดี๋ยวพอออกคอนเสิร์ตสนิทกับเป็นทิปก็เอาไปเป็นพิธีกรไปใช้ความสนิทกันไปฟรีนะฮะได้โอ้เป็นไงล่ะได้หมดแหละออกปากแล้วนะคะทุกคนเป็นเขาพูดอย่างนี้กับทุกคนแหละครับผมไปที่ประเด็นต่อไปดีกว่าเมื่อวานเขาก็พูดให้วงอะไรนะฮะแก๊งแก๊งมีแก๊งมีแก๊งก็ได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ผมไม่เคยเห็นเขาไปนะผมเลยไม่ค่อยตกใจฮะโอ้ยพี่แอมเป็นเบื่อพี่แอมจังเลยมาพูดถึงงานคอนเสิร์ตกันบ้างคอนเสิร์ตไงคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใช่ไหมคะช่วงนี้ก็จะมีเดินสายที่ใต้ซะส่วนใหญ่ค่ะก็จะมีลงหาดใหญ่ก็งานที่จะถึงนี้ก็คือวันที่17ค่ะแต่จำสถานที่ไม่ได้17เดี๋ยวรอติดตามใน Facebook ค่ะ Facebook ของที่ชาสแกนไป17เนี่ย17เนี่ยสิงหาคมเนี่ยครับผม17กันยายนเนี่ย17กันยา17กันยายนพูดอย่างมั่นใจแล้วก็มีช่วงสิ้นเดือนสิ้นเดือนเป็นงานเปิดสวนน้ำที่อยู่ที่ไพเรสอะไรสักอย่างจังหวัดอะไรลูกที่หาดใหญ่เหมือนกันอ๋อหาดใหญ่คือช่วงนี้อยู่ลงแต่หาดใหญ่ค่ะช่วงเนี้ยหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจ็อบไปเดี่ยวเลยไหมคะเดี่ยวเลยใช่ไหมฮะมีอ๋อถ้าวันที่17ค่ะก็จะมีเดียไปรถเมย์ไปแล้วก็ทิชาไป3คนแต่ถ้างานเปิดสวนน้ำไปยกค่ายเลยค่ะไปยกค่ายเลยก็ไปให้กำลังใจของเธอได้ก็ติดตามได้ใน Facebook ของทิชาสกายพาร์คหรือ Facebook Fanpage ของ Sky Park เห็นบอกว่าทิชาวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรมาฝากมีกิจกรรมดีๆด้วยเนี่ยครั้งที่แล้วพี่ก็ไม่อยากจะบอกพี่ได้รางวัลของทิชาไปด้วยยังไงพี่เต้นคัฟเวอร์เพลงไม่ได้เจ้าชู้อ่ะจริงเหรอรอเล่นแต่เขามีกิจกรรมเขาฝากกิจกรรมของเราอยู่ท่าเหรอท่าน่ากลัวมากเอาจริงๆไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้แต่เนื้อพี่ชาทำไมต้องเป็นท่านี้ด้วยคะนี่คืออะไรคะอันนี้ก็อันนี้คือล่าสุดกิจกรรมคัฟเวอร์นะคะไม่ท่าที่ถ่ายโพสต์เนี่ยนี่คืออะไรคะอ๋อ secret อ๋อ
กิจกรรม cover ค่ะกิจกรรม cover ก็จะมีก็คือให้อัดคลิปเพลงนะคะครบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้นะคะซิงเกิลล่าสุดเลยเพลงช้าเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือเล่นดนตรีก็ได้ถ้าใครไม่ถนัดจะเล่นเปียโนมาเฉพาะเปียโนเลยก็ได้ต้องจบเพลงไหมก็แล้วแต่นะแต่จริงๆคุณเขามีเงินรางวัลคุณควรที่จะเล่นจบไหมล่ะเหรอเท่าไหร่คะผมมีเงินก็ถ้าได้รางวัลชนะเลิศค่ะก็จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมกับพร้อมกับพวกเสื้อซีดีเพลงโปสเตอร์ถุงผ้าลายเต็มทุกอย่างเท่าที่จะให้ได้ค่ะดีมากค่ะพาไปเลี้ยงข้าวดูหนังด้วยเกินไปคุณเยอะขนาดนั้น 2,000 เงินประมาณ 2,000 บาทแต่ว่าเด็กๆเขาส่งมานี่ห้องอัดนี่จ้างเป็นหมื่นเลยนะคุยพี่แอนเขาครบเพื่อนแบบไม่ขนาดนั้นพี่ดูก่อนไหมดูเงินรางวัลก่อนนะฮะค่ะแล้วก็ที่2นะคะก็จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาทพร้อมกับของที่ระลึกเช่นกันแล้วก็จะมีรางวัล Popular Vote จากการกดไลค์จากการกดไลค์ใช่ค่ะแล้วก็เข้าชมอันนี้เราหมดเขตส่ง19กันยาใช่ไหมฮะ19เดือน9ปี2559ค่ะแล้วเวลาส่งทำไงฮะเวลาส่งก็จะโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจของทิชาสกายปาร์คค่ะแล้วก็หนูก็จะเป็นคนตัดสินก็มีหลายคนตัดสินค่ะก็เพราะว่าถ้าจะเป็นตัวเราคนเดียวมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมเราก็จะมีทั้งเจ้าของค่ายด้วยพ่อแม่พี่น้องช่วยกันช่วยกันตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยเริ่มทยอยส่งส่งได้แล้วก็มีบ้างแล้วมีมาบ้างแล้วประมาณ5คลิปประมาณไหนจำได้ไหมที่เขาส่งมาคลิปที่เขาส่งมา5คลิปโอเคไหมถือว่าโอเคไหมถือว่าผ่านนะในสายตาของทิชาน่ารักน่ารักค่ะเราอยากจะเป็นเด็กครับผมเด็กเลยเด็กเลยก็จะร้องแบบผิดบ้างเพี้ยนบ้างงงบ้างตามสไตล์ดนตรีไปแล้วน้องมันร้องตามอะไรน่ารักดีน่ารักยังไงก็ปิดกิจกรรมน่าสนุกร่วมสนุกกันด้วยนะของน้องทิชาครับใช่นะฮะเดี๋ยวรอชมกันไม่แน่เดี๋ยวเป็นทริปอาจจะ cover ก็ได้เป็น cover อาจจะได้เงินรางวัลลองดูแต่ช่วงหน้าเราไม่ต้อง cover เพราะว่าเจ้าของเพลงเขาจะมาโชว์สดๆให้กับผู้ชมชาวไทยๆเนี่ยได้ชมได้สนุกได้เข้าถึงอารมณ์กับเพลงซิงเกิลใหม่ของเขานะฮะคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้จากสาวเสียงดีคนนี้ทิชาสกายปาร์คแต่ตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาโชว์พิเศษช่วงหน้าครับโอเคครับไทยๆคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยๆเมาทูเมาสำหรับผู้ชายอาจจะคิดว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้เหมือนงูไม่มีพิษนะฮะแต่ความรู้สึกของผู้หญิงนั้นตรงกันข้ามเลยทีเดียวเธอคนนี้กำลังมาพูดถึงเรื่องราวที่เธอได้ถูกกระทำจากผู้ชายที่เจ้าชู้และเธอคนนี้ให้คำนิยามกับผู้ชายเจ้าชู้ว่าอาจจะเหมือนงูที่มีพิษถ้าใครที่อยู่ใกล้อาจจะโดนทำร้ายด้วยคำว่าพิษงูนั่นเองนะฮะผมกำลังพูดถึงสาวเสียงดีคนนี้ครับทิชาสกายปาร์คกับซิงเกิลล่าสุดของเธอคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้ครับคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้เหมือนเลี้ยงงูเอาไว้ข้างกายสุดท้ายอาจตายเพราะโดนพิษงูเธอเดินเข้ามาแล้วบอกฉันว่าเธอกำลังเสียใจมาตีน่าเศร้าเล่าความเป็นไปยิ่งฟังยิ่งน่าสงสารให้ที่พัดพิงให้ทุกสิ่งที่เธอต้องการลบรอยความเศร้าในใจร้าวรานที่สมสารนี้ความช้ำมาเลี้ยงเธอได้แค่ตัวแต่หัวใจเธอไม่เชื่อคบกันไปก็มีแต่เปลืองน้ำตาคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้เหมือนเลี้ยงงูเอาไว้ข้างกายสุดท้ายอาจตายเพราะโดนพิษงูคบไม่ได้ผู้ชายอยู่ไปก็คงช้ำใจจนตาย
ชื่อคำผู้ชายเจ้าชู วิชาประกายปานนั่นเองค่ะโอ้โหเพราะมากเลยอ่ะจะตาแล้วโดนพิษงูนี่เขาใครโดนเขาโดนเขาโดนพิษงูใช่ไหมผู้หญิงโดนเนี่ยผู้ชายเนี่ยคบไม่ได้แล้วตกลงพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพี่เป็นผู้ชายโอเคพี่เป็นผู้ชายครับผมนะก็อะไรนะอะไรเพลงงูอ๋อไม่ใช่นะฮะคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้เปรียบเป็นงูเป็นผู้ชายที่มีพิษงูกองกอยโอ้ยพี่ใช่ไหมอารมณ์เสียจังเลยกับฟิกเกอร์นี้รหัสดาวน์โหลดมีได้ยังครับมีเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมดาวน์โหลดได้แล้วนะคะที่ดอกจัน4915929007ค่ะอืมนะฮะดอกจัน4915929907นะฮะกับเพลงคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้นะครับแล้วก็ยังมีเบอร์สกายปาร์คใช่ไหมติดต่องานแสดงล่ะเอาเลยก็โทรได้แล้วนะคะที่0857570705นะคะอีกครั้งนะคะ0857570705 0705จำไม่ได้ไม่เป็นไรนะฮะอยู่หน้าจอจำไม่ได้เดี๋ยวไปบอกค่ะติดต่องานแสดงของทิชาค่ะสกายพาร์คได้เลยครับผมแพงไหมอ่ะแพงไหมหรอไม่แพงไปคุยกันได้เรื่องนี้เรื่องนี้ต่อได้งานฟรีก็จะบอยนะฮะเข็ดแล้วไม่ไปแล้วอ๋อไม่ไปแล้วติดตามความเคลื่อนไหวน้องทิชาสองคนติดตามความเคลื่อนไหวน้องทิชาได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ส่วนตัวเลยน้องทิชาจ้าใช่ค่ะจ้าก็จะมีตั้งแต่ทิชาสกายปาร์คนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีทิชาสกายปาร์คเป็นภาษาไทยได้หมดเดี๋ยวมันมี2เฟซเลยเหรอหรือว่าอะไรตอนนี้เริ่มมี2เฟซแล้วค่ะเพราะว่ามันเต็มอ๋อแล้วเล่นอันไหนมากกว่ากันคะเล่นทั้ง2อันค่ะเพราะอันนึงเป็นแพดอีกอันนึงเป็นโทรศัพท์ค่ะก็เล่นไว้ติดตามความเคลื่อนไหวได้พี่มีกี่โทรศัพท์คะพี่มี2โทรศัพท์ครับผมเอาไว้คนนี้เมียน้อยคนที่1เมียหลวงเมียน้อยคนนี้กิ๊กคนที่388อันนี้ไว้ทำงานอันนี้คุยกับเพื่อนบอกแฟนว่าทำงานไม่มีอะไรเออส่วนใหญ่เนี่ยประสบการณ์ตัวเองรุ่นเรเดี๋ยวให้น้องทิชาฝากซิงเกิลนี้กันหน่อยคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้เชิญครับค่ะยังไงนะคะทิชาสกายปาร์คนะคะออกมาแล้วซิงเกิลที่2นะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้นะคะยังไงก็เป็นเพลงที่แบบตอกย้ำความเป็นผู้หญิงอีกครั้งนึงนะคะว่าผู้หญิงบางทีก็ต้องสู้บ้างไม่ใช่ว่าจะยอมอย่างเดียวอย่าเป็นทางเลือกให้ผู้ชายนะคะยังไงก็ฝากกับผลงานเพลงนี้ด้วยนะคะกับเพลงคบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้ค่ะครับและนี่คืออีกหนึ่งผลงานเพลงที่ล่าสุดของเธอคนนี้นะฮะบ่งบอกความเป็นสไตล์ตัวเธอได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะฮะกับสาวเสียงดีคนนี้ทิชาสกายปาร์ควันนี้ไทยขับขอขอบคุณเธอมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมมิวสิกวิดีโอกันแบบเต็มๆกันเลยดีกว่านะฮะผู้ชายจะร้ายขนาดไหนแล้วผู้หญิงจะร้ายกลับขนาดไหนผู้หญิงจะทำยังไงนะกับเพลงนี้คบไม่ได้ผู้ชายเจ้าชู้ทิชาสกายปาร์คครับผมคบไม่ได้ผู้ชายร้ายไทยคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง